เรื่องการแลกเปลี่ยนแบบสวนทางกัน Counter Current Exchange สัตว์มีการพัฒนาโครงสร้างของร่างกายให้เหมาะสมกับการทำหน้าที่และสภาพแวดล้อมที่อาศัยสัตว์บางชนิดพัฒนาโครงสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนแบบสวนทางกันเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตัวอย่างแรกคือการแลกเปลี่ยนแก๊สแบบสวนทางกันหรือ Counter Current Gas Exchange ในปลาปลาหายใจในน้ำที่มีออกซิเจนละลายอยู่น้อยประมาณ 0.5% เหงื่อของปลามีโครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สแบบสวนทางกันทำให้ร่างกายได้รับแก๊สออกซิเจนอย่างเพียงพอปลากระดูกแข็งนั้นมีเหงือกอยู่ใต้แผ่นแก้มปิดเหงือกหรือโอเพอร์คิวลัมเหงือกมีหลอดเลือดจำนวนมากจึงมีสีแดงสดเหงือกปลามีเส้นเหงือกหรือกิลฟิลาเมนต์ซึ่งมีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงกันเป็นแผงเรียกว่าซี่เหงือกหรือกิลลาเมลลาแต่ละซี่เหงือกประกอบด้วยเซลล์ที่เรียงตัวเป็นชั้นบางๆห่อหุ้มหลอดเลือดฝอยซึ่งเหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนแก๊สเมื่อสังเกตปากและแผ่นแก้มปิดเหงือกของปลาจะเห็นได้ว่ามีการเปิดปิดตลอดเวลาโดยการเคลื่อนไหวของแผ่นแก้มปิดเหงือกเป็นจังหวะสอดคล้องกับการอ้าปากและหุบปากทำให้มีการไหลเวียนของน้ำผ่านเหงือกตลอดเวลาเมื่อปลาอ้าปากน้ำจะไหลเข้ามาในช่องปากในขณะเดียวกันแผ่นแก้มปิดเหงือกจะปิดจากนั้นปลาหุบปากพร้อมกับเปิดแผ่นแก้มปิดเหงือกทำให้น้ำไหลผ่านเหงือกและไหลออกไปภายนอกตัวปลาทำให้มีการไหลเวียนของน้ำที่มีออกซิเจนละลายอยู่ผ่านเหงือกตลอดเวลาน้ำที่ไหลเข้ามามีออกซิเจนละลายอยู่สูงเมื่อมีการแลกเปลี่ยนแก๊สจะทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงส่วนเลือดจะไหลในทิศทางสวนกับทิศทางของน้ำโดยเลือดจะไหลจากหลอดเลือดเวนผ่านหลอดเลือดฝอยที่ซี่เหงือกแล้วเข้าสู่หลอดเลือดอาร์เทอรี่ทำให้ออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้นทิศทางการไหลของเลือดในซี่เหงือกจะสวนทางกับทิศทางการไหลของน้ำที่ผ่านเหงือกทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สแบบสวนทางกันออกซิเจนจะแพร่จากน้ำซึ่งเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นของออกซิเจนสูงไปสู่เลือดในหลอดเลือดฝอยที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าการแลกเปลี่ยนแบบสวนทางกันจึงรักษาความแตกต่างของความเข้มข้นของออกซิเจนระหว่างน้ำและเลือดให้ต่างกันประมาณ 10% ออกซิเจนจากน้ำจึงแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยได้ตลอดพื้นที่ที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สเมื่อออกซิเจนแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยที่เหงือกแล้วจะลำเลียงไปตามระบบหมุนเวียนเลือดต่อไปถ้าการไหลของน้ำและการไหลของเลือดในเหงือกมีทิศทางเดียวกันการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนจะแตกต่างจากการไหลที่มีทิศทางสวนทางกันอย่างไรถ้าการไหลของน้ำกับเลือดในหลอดเลือดฝอยมีทิศทางเดียวกันหรือ concurrent ออกซิเจนในน้ำที่ไหลผ่านเหงือกจะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยและจะมีความเข้มข้นของออกซิเจนในน้ำลดลงตามลำดับในขณะที่ออกซิเจนในหลอดเลือดฝอยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความแตกต่างของความเข้มข้นระหว่างน้ำและเลือดลดลงตามลำดับจนมีความเข้มข้นของออกซิเจนเท่ากันการแพร่สุทธิจึงเป็นศูนย์ส่วนการไหลที่มีทิศทางสวนทางกันทำให้เหงือกปลานำออกซิเจนเข้าสู่หลอดเลือดฝอยได้มากกว่า 80% ของออกซิเจนที่ละลายในน้ำดังนั้นการแลกเปลี่ยนแก๊สในทิศทางเดียวกันจึงมีประสิทธิภาพต่ำกว่าแบบสวนทางกันการแลกเปลี่ยนแบบสวนทางกันนี้ยังพบที่ไตมนุษย์ไตมีหน่วยไตทำหน้าที่กรองดูดกลับและหลั่งสารก่อนจะมีการขับถ่ายเป็นปัสสาวะโดยทิศทางการไหลของของเหลวในท่อหน่วยไตจะสวนทางกับทิศทางการไหลของเลือดในหลอดเลือดฝอยรอบท่อหน่วยไตส่งผลให้มีการดูดกลับสารที่ยังมีประโยช
เช่นน้ำโซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากการแลกเปลี่ยนสารแล้วยังมีการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสวนทางกันด้วยเช่นนกเพนกวินนกเพนกวินอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นโดยจะรักษาอุณหภูมิของเท้าให้สูงกว่าจุดเยือกแข็ง1หรือ2องศาเซลเซียสอยู่เสมอเพื่อช่วยลดโอกาสการสูญเสียความร้อนไม่ให้เท้าเย็นจนแข็งโดยเท้าของนกเพนกวินมีโครงสร้างของหลอดเลือดที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสวนทางกันหรือ counter current heat exchange หลอดเลือดเวนจะนำเลือดที่มีอุณหภูมิต่ำขึ้นมาจากเท้าและเลือดในหลอดเลือดอาร์เทอรี่จะไหลจากส่วนบนของร่างกายที่มีอุณหภูมิสูงกว่าลงไปที่เท้าทิศทางการไหลของเลือดที่มีอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำจะสวนทางกันบริเวณเหนือข้อเท้านี้หลอดเลือดอาร์เทอรี่และหลอดเลือดเวนจะพันชิดกันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสวนทางกันโดยเลือดที่มีอุณหภูมิสูงจะถ่ายเทความร้อนไปสู่เลือดที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าดังนั้นเลือดที่ไหลกลับสู่ส่วนบนของร่างกายจะมีอุณหภูมิไม่ต่ำจนเกินไปและเลือดที่บริเวณเท้าจะอุ่นมากพอที่เท้าของนกเพนกวินจะไม่เย็นจนแข็งที่สำคัญเท้าจะมีอุณหภูมิไม่ต่างจากพื้นมากทำให้ไม่สูญเสียความร้อนมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนแก๊สในเหงือกปลาการดูดกลับสารของหน่วยไตการแลกเปลี่ยนความร้อนที่เท้านกเพนกวินจะมีโครงสร้างที่มีการแลกเปลี่ยนแบบสวนทางกันทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด